ผมขออนุญาตพูดว่าข้อหาที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้งผมว่าจับผู้ต้องหายาเสพติดมาได้แล้วเจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้2ชั่วโมงมียาไอซ์1กิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบ 20,000 เม็ด10,000กว่า 10,000 ถึง 20,000 เม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในนครสวรรค์ครับส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอมรับผิดเพราะผมสั่งลูกน้องให้ทำเองครับลูกน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องก็ต้องทำครับเราทำเพื่อต้องการทำงานครับเรื่องเงินไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการครับผมเอาถุงคลุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือมาฉีกจะพยายามฉีกถุงผมเลยจะต้องมัดเขาและหลังจากนั้นเลยต้องเอากุญแจไขว้หลังไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับไม่เคยครับครั้งแรกครับแล้วเรื่องที่มีการเรียกรับเงินเพราะอย่างมีเสียงที่พูดถึงเรื่องเงิน1ล้านข้อที่จริงเป็นไงคะไม่มีเสียงนี่แน่นอนครับผมสาบานกับพระพระที่คอให้คอได้เลยครับไม่มีผมไม่เคยชีวิตผมรับราชการมาไม่เคยมีทุจริตเรื่องเงินครับผมผู้ต้องหาสลบไปตอนนั้นเราก็ตกใจไม่ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าจริงๆว่าตอนนั้นที่เห็นจริงๆเนี่ยเขาเหมือนสลบไปเพราะจับชีพจรเขากับจับหายใจเขายังหายใจอยู่ครับแล้วมันเหมือนอ่อนเราก็เลยไม่แน่ใจก็เลยให้ลูกน้องมาช่วยปั๊มCPR แล้วก็เลยให้รีบมาส่งโรงพยาบาลครับแล้วได้แจ้งกับหมออ๋อเสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยพอดีคุยกับแฟนเขาเนี่ยเขามีการเสพยาแต่ละวันประมาณเยอะจริงๆครับแล้วเขาก็ไม่ได้นอนน้อยแล้วก็พักผ่อนน้อยครับก็เลยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากน็อกเนื่องจากการเสพยาครับตรงนี้คือผมยอมรับว่าผมผิดผมยอมรับว่าผมผิดแล้วก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าศาลจะตัดสินอะไรจะทำคุกผมตลอดชีวิตผมยอมรับผิดทุกประการแต่ผมขอให้การว่าผมไม่ได้มีเจตนาฆ่าน้องผมมีเจตนาตั้งใจที่จะทำงานครับทำงานเพื่อประชาชนไม่ให้ลูกหลานประชาชนติดยาเสพติดครับพุ่งกับโจครับขออนุญาตสอบถามว่าสิ่งที่พุ่งกับโจทำเนี่ยตกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพุ่งกับโจ้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจที่ตั้งใจทำงานเนี่ยพุ่งกับโจ้อยากจะพูดอะไรไหมครับที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจเสียหายครับครับอันนี้ครับอย่างแรกผมต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับผมอยากจะพูดตรงนี้ว่าผมตั้งใจทำงานจริงๆครับแต่มันพลาดไปผมไม่ยอมรับในสิ่งที่ผมผิดพลาดครับอันดับที่สองผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้เจตนาจริงๆแล้วก็ใจจริงๆก็ทราบว่าไม่ได้ตายเพราะการที่เราไปคุมหัวเพื่อจะต้องการข้อมูลเอายาเสพติดครับสามเนี่ยผมกราบขอโทษท่านผบ.ตร.และตำรวจทุกคนนะผมผิดเองครับไม่ได้ทำให้องค์กรตำรวจยังมีดีๆเยอะผมเป็นคนผิดเองครับต้องขอโทษทุกคนด้วยครับผู้กับโจ้ครับใหญ่ดีก็มีเยอะครับผู้กับโจ้ครับในส่วนที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการตบซับซ้อนตบซับเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะอันนี้ที่มีทนายบอกว่ามีตบทรัพย์อันนี้ผมยืนยันครับว่าไม่มีการตบทรัพย์ไม่มีแน่นอนครับทนายเจ้าคะแต่พอหลังจากการที่ผู้ต้องหาเขาเสียชีวิตอะค่ะทำไมเราถึงไม่ทำข้อเท็จจริงนี้ให้มันถูกต้องล่ะคะทำข้อเท็จจริงนี้เราไม่รู้ว่าเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าแจ้งพ่อเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยครับปรึกษากันเป็นเดือนเลยเหรอคะไม่เป็นเดือนครับตั้งแต่วันนั้นเลยครับไม่มีครับผมให้อย่างเดียวคือช่วยทำบุญงานตกไป 30,000 บาทครับเท่านี้ครับใส่อะไรนะครับ
ผมนึกว่าสลบก็เลยต้องเอาน้ำเพื่อจะให้เขาตื่นครับเอาผ้ามาเช็ดก่อนแล้วพอเอาผ้าเช็ดแล้วเหมือนไม่ตื่นก็เลยเอาน้ำเพื่อให้เขาตื่นนะครับเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเพราะเราไม่เคยเกิดอาการอย่างนี้ก็เคยคิดว่าน้องเขาแค่น็อกไอ้คือแค่เหมือนสลบไปหรืออะไรหรือว่าตอนแรกตอนคิดว่าเขาแกล้งเลยด้วยซ้ำอันนี้คือพูดจากใจเลยครับได้ครับผมมีเอกสารรับรองทุกอย่างครับเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องครับผมยืนยันตรงนี้แล้วก็มีเอกสารพร้อมทนายจะเอาไปยื่นให้ถูกต้องหมดครับที่ผ่านมาผู้กับก็เป็นคนที่ทำคดีเรื่องยาเสพติดเคยมีลักษณะการกระทำลักษณะนี้หรือเปล่าคะขออีกทีครับไม่ชัดครับคือเคยมีความพยายามในการที่จะหาหลักฐานเนี่ยจากผู้ต้องหาโดยการกระทำซ้อมทรมานแบบนี้หรือเปล่าคะขออีกทีนะครับไม่ชัดเลยครับเคยมีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคะไม่มีแน่นอนครับผมไม่เคยลงมาเลยครับตั้งแต่ผมทำงานนครสวรรค์ผมตั้งใจทำงานมาตลอดผมไม่เคยลงมาอันนี้เป็นเคสแรกเนื่องจากมันเป็นเคสใหญ่แล้วก็ทราบว่าของเหนือของมีเยอะแล้วก็เจ้าของของอีกทีเป็นผู้ค้ารายใหญ่มากครับในภาคกลางครับไม่ใช่ครับเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวครับลูกน้องไม่เกี่ยวทุกคนครับผมเป็นคนสั่งลูกน้องก็ห้ามผมแล้วแต่ว่าผมตอนนั้นอยากทำงานครับยอมรับว่าใช้ทำไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทำไปแล้วผมยอมรับผิดทุกประการครับภูมิกับโจ้ครับขอโทษฮะทบถามว่าทำไมภูมิกับโจ้ไม่ตั้งใจแต่ทำไมภูมิกับโจ้ใช้ถุงถึง6ใบในการกระทำครับใช้อะไรนะครับใช้ถุงพลาสติก6ใบในการทำครับมันไม่รู้จ้าตอนแรกจริงๆอ่ะถ้าพูดกันตรงๆคือผมต้องการปิดหน้าผมเพราะผมไม่อยากให้เห็นหน้าผมตั้งแต่แรกครับคือไม่คือไม่ได้ไม่มีเคยคิดว่าจะมีวิธีการมาจากไหนคือเจตนาตอนแรกมันคือต้องการปิดหน้าตัวเองครับและหลังจากนั้นเขาดิ้นผมก็เลยต้องไม่อยากให้เขาเห็นหน้าผมครับขออีกทีไม่ได้ยินครับไม่ใช่ครับถอดกล้องวงจรปิดครับไม่ชัดเลยครับทำไมถึงมีการถอดกล้องวงจรปิดคะออกค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะทั้งที่ก็แถลงข่าวบอกว่าไม่ได้มีเจตนาผมยอมรับผิดครับเพราะว่าตอนนั้นก็บอกตรงๆว่ามันเกิดเหตุแล้วมันช็อกครับผมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็อายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์น้อยก็ยอมรับผิดว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกให้ดำเนินการผมเป็นคนสั่งเองครับแต่ถ้าดูประสบการณ์คือเป็นถึงผู้บังคับบัญชาในสถานีเงี้ยค่ะการถอดกล้องวงจรปิดออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะต้องถอดออกนะหลังจากที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะดูฟังไม่ขึ้นกล้องมันแต่จริงๆที่ของบางทีมันจะมีกล้องบางตัวเสียซึ่งผมว่าสั่งให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆก็ผมก็เลยบอกให้ถอนเลยครับแล้วไม่ทราบครับกล้องวงจรปิดในห้องไม่ทราบว่ามีครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้มีหมายถึงว่าเราได้มีการบันทึกจับกุมเขาหรือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรามีการปิดบังไหมครับว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นผู้กระทำครับผมไม่เข้าใจคำถามของใหม่อีกครั้งครับกรณีนี้เรามีการการควบคุมตัวเข้ามามีการบันทึกจับกุมมาไหมครับตอนนี้เรามีการไม่ถึงกับมีการควบคุมเหมือนเชิญตัวมาเพื่อจะสอบถามข้อมูลเพราะเนื่องจากเราเห็นภาพในวิดีโอในที่เราคุยกันเป็นภาพถ่ายซึ่งถ่ายใหม่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าตอนนั้นแล้วมีขึ้นโลเคชั่นเป็นที่บ้านของเขาแล้วเวลาก็ไม่นานครับผู้กำกับโจ้รู้สึกยังไงที่ตำรวจชั้นพี่น้อยนำคลิปมาเปิดเผยคะผมขออนุญาตด้วยความเคารพนะท่านท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้จัดการตำรวจชาติครับท่านนี้ครับไม่พอแล้วครับเพราะว่าผมต้องกราบขออภัยคือหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะครับก็ผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับ